ดำคุณนุ่มมาจ๊ะแม่ไปทิ้งขยะนะคะโอเคจ้ะคุณพิงคะคุณพิงนี่คุณพิงไม่โกรธคุณอาเลยเหรอคะที่คุณอาแอบพาผู้หญิงไปไหนตอนไหนด้วยกันนะคะแต่เขาไปคุยงานกันนะหมายความว่าคุณพิงต้องรอให้คุณอาบอกตรงๆเหรอคะว่าเขานอนด้วยกันแล้วคุณพิงถึงจะเชื่อว่าคุณอาเนี่ยนอกใจคุณพิงเดี๋ยวนะลำนี่ลำเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะพูดจาเหมือนโกรธฉันเลยอะก็ลำอุตส่าห์ยอมลงทุนโดนคุณอาด่าเนี่ยคะเพราะว่าเฟซไทม์หาคุณพิงเพื่อที่จะให้คุณพิงรู้ว่ามีผู้หญิงอะมาแย่งคุณอาไปแต่เนี้ยคุณพิงไม่ทำอะไรสักอย่างเลยนะคะแล้วจะให้ฉันทำยังไงคุณพิงก็ไปห้ามคุณอาให้เลิกยุ่งกับยายนั่นสิคะแต่เขายังต้องทำงานด้วยกันนะงั้นก็ไปบอกยายนั่นให้เลิกยุ่งกับคุณอาซะดำที่ดำพูดง่ายๆแบบนี้เพราะว่าดำเป็นเด็กแต่ถ้าผู้ใหญ่เวลาเขาพูดอะไรกันจะทำอะไรกันเนี่ยเขาต้องคิดมากกว่านี้คุณพิงคะลองคิดดูสิที่เมียคนอื่นนะคะพอเขารู้ว่าผัวเขาอะมีเมียน้อยเขานี่วิ่งแจ้งจะไปตบแย่งผัวกลับคืนมานะคะคือที่ลำบอกอะคือลำแค่อยากให้คุณพิงไงแย่งคุณอากลับมาบ้างนะคะถ้าผู้หญิงพวกนั้นเนี่ยเขารู้ว่าผู้ชายมีภรรยาอยู่แล้วแล้วยังมายุ่งมันก็มีไม่กี่อย่างหรอกถ้าจิตสำนึกเขาไม่บกพร่องเขาก็ต้องป่วยแล้วยังไงล่ะคะก็ถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดเราก็อย่าเอาตัวเองเนี่ยไปยุ่งกับคนที่จิตบกพร่องหรือว่าป่วยเราก็อยู่ของเราดีๆทำตัวดีๆไปแล้วถ้าสามีของเราเนี่ยเขามีความคิดและมีจิตสำนึกที่ดีเขาก็ต้องรู้ว่าเขาควรจะเลือกอะไรยังไงก็ขอบใจมากนะที่เป็นห่วงเรื่องผู้หญิงคนนั้นแทนฉันแต่ฉันโอเคค่ะคุณพิงค์เดี๋ยวค่ะคุณพิงค์แต่ถ้าผู้หญิงมานอนแบให้ถึงเตียงล่ะคะต่อให้ผู้ชายดียังไงเขาก็กินกันทั้งนั้นแหละค่ะพูดอะไรลำก็พรุ่งนี้ค่ะคุณอาต้องไปดูโลเคชั่นกับคุณสาสีที่ต่างจังหวัดแถมเขาต้องนอนโรงแรมเดียวกันด้วยนะคะ